ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แถลงภาวะการลงทุนนะครับในเดือนกรกฎาคมเซตอินดี x ไปอยู่ที่ 1,320.86 จุดนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นมา 1.5% จากเดือนมิถุนายนนะครับส่วนตลาด TFEC เองก็มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 379,777 สัญญาลดลง 30.3% นะครับโดยเดือนกรกฎาคมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวได้ดีกว่าเซตอินดี x นะครับเมื่อเทียบกับสิ้นปี 66 นั้นก็มีกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็กลุ่มบริการนะครับณสิ้นเดือนกรกฎาคมอัตราเรื่องของราคาตลาดต่อกำไรสุทธิหรือว่า P/E ratio ถ้าเทียบกับหุ้นไทยหุ้นเอเชียตามหน้าจอเลยนะฮะถ้าเป็น forward P/E เนี่ยของไทยอยู่ที่ 14.3 เท่านะครับเอเชียอยู่ที่ 12.5 เท่าเลยนะครับถ้าเป็น historical P/E บ้านเรา 16 เท่าเอเชียเนี่ย 15.1 เท่าส่วนเรื่องของอัตราเงินปันผลตอบแทนบ้านเราก็สูงกว่าเอเชียนะเอเชียอยู่ที่ 3.1 ใช่ไหม 3.17 แต่บ้านเราอยู่ที่ 3.53 เท่านะครับไม่ใช่ 3.53% นะฮะก็ถือว่ามากกว่าตัวของตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยนะครับนักทุนต่างชาติยังขายสุทธิหุ้นไทยแต่เริ่มลดลงนะครับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการออกมาตรการควบคุมช็อตเซลล์ก็ทำให้การช็อตเซลล์เนี่ยลดลงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติก็ลดลงทำให้สัดส่วนการซื้อขายโดยผู้ลงทุนในประเทศสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับรัฐบาลได้อนุมัติมาตรการทางภาษีสำหรับกองทุนไทย ESG เพิ่มการลดหย่อนภาษีแล้วก็ลดระยะเวลาการถือครองด้วยสรุปโดยรวม7เดือนแรกของปีนี้ครับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 44,162 ล้านบาทลดลง 22.3% ครับต่างชาติขายสุทธิรวม 117,559 ล้านปัจจุบันพบฟันโฟลต่างชาติเริ่มไหลกลับเข้ามาแต่ไปพักอยู่ที่ตลาดบอนครับตลาดตราสารหนี้สัปดาห์หนึ่งตกประมาณ 20,000 กว่าล้านครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะฮะดร.สรพล ตุลยเสถียรรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคาดว่ากระแสเงินทุนต่างชาติจะไหลกลับเข้ามาตลาดหุ้นไทยน่าจะมีความชัดเจนไตรมาส 4ครับถ้าผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2นี้ออกมาดีและดีต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 3ไตรมาส 4ปีนี้ครับของเราเนี่ยตัวที่จะทำให้ดัชนีปรับขึ้นจริงๆเนี่ยคือเรื่องของ earning นะครับเมื่อไรก็ตาม earning ฟื้นขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เขากลับเข้ามาผมต้องเรียนว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดคือเงินต่างชาติไหลกลับเข้านะฮะเยอะมากเลยแต่ไปพักอยู่ในบอนด์การที่จะ convert เงินในบอนด์เนี่ยให้เข้ามาในหุ้นก็คือ earning เป็นตัวสำคัญนะครับนะครับแล้วก็ความผันผวนของตลาดหุ้นไทยยังขึ้นกับปัจจัยต่างประเทศด้วยนะครับโดยเดือนกันยายนนี้จะต้องจับตาผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดว่าจะลดดอกเบี้ยมากน้อยขนาดไหนครับหลังจากมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายติดต่อกันเป็นครั้งที่ 8อยู่ที่ 5.25 ถึง 5.50% เพราะว่าปัจจัยต่างประเทศเนี่ยสำคัญไม่ว่าจะเป็นความหวั่นเกรงเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยญี่ปุ่นเองมีการปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยโดนแรงเทขายทำให้ในช่วงเวลานี้ทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยอาจจะหาหุ้นที่อยู่ในตลาดที่มี valuation ที่เหมาะสมแล้วก็ได้รับผลกระทบเรื่องของความผันผวนค่อนข้างจำกัดนั่นเองนะครับส่วนทางกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางคุณภากร ปิตะทวัชชัยเองก็แนะนำให้นักลงทุนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่ามีข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องและพิจารณาว่าหาโอกาสไหนบ้างที่เหมาะสมเข้าลงทุนนั่นเองนะครับรวมทั้งติดตามประเด็นทางการเมืองในสัปดาห์ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีนักลงทุนควรพิจารณาว่าอุตสาหกรรมไหนจะได้รับผลกระทบมากหรือน้อยครับเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างมีอัพไซด์เยอะกว่าดาวไซด์ผมขอเรียนอย่างนี้แล้วกันเพราะอย่างที่เราก็เห็นกันมานะครับเราเรื่องท่องเที่ยวเพิ่งฟื้นตัวนะครับภาครัฐเพิ่งจะมีบัดเจ็ตออกมาใช้จ่ายได้นะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันยังแย่อยู่ไหมมันยังแย่อยู่แต่ถ้าถามว่ามันมีอัพไซด์มากกว่าดาวไซด์ไหมสำหรับผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันมีเริ่มเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะเรียนนะครับว่าให้ติดตามข้อมูลให้ดีนะครับแล้วก็วิเคราะห์ให้ดี และคุณผู้ชมครับย้ำกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวงานใหญ่ประจำปีนี้นะครับที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อพบกับนักลงทุนนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้วยก็คือ Thailand Focus นั่นเองนะครับ Thailand Focus ปีนี้ครับจะมาในธีม Adapting to a Changing World นะครับซึ่งจะจัดขึ้น28สิงหาคมนี้นะครับก็ปัจจุบันมีทั้งกองทุนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเข้าร่วมกัน170แห่งแบ่งเป็นกองทุนไทยนะครับอยู่ที่120แห่งแล้วก็กองทุนต่างประเทศอีกราว50แห่งด้วยกันเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเราจับตาเพราะว่า Thailand Focus มาตอนไหนเนี่ยก็จะเห็นภาพของบรรยากาศตลาดคึกคักนะใช่ค่ะเดี๋ยวเอามาฝากกันอย่างแน่นอนนะคะ